30สาวสวยที่สุดในอินเดียสาวๆเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างมากตั้งแต่วัยเด็กและเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเราได้รวบรวมรายชื่อ30สาวที่สวยที่สุดในอินเดียซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จด้วยพรสวรรค์และเสน่ห์ของพวกเขา30ซาบะอาซัดมีความสามารถหลากหลายเธอเป็นหนึ่งในมุมไบเบสอิเล็กทรอนิกส์พังดูมัดบอยมิงเธอมีส่วนร่วมในการผลิตละครซาบะเป็นที่รู้จักในบทบาทนำในภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องบาปรักสามชีวิต29นิโคฟาเรียนางแบบนักแสดงหญิงชาวอินเดียแห่งนี้ได้รับรางวัลมิสเอิร์ธ2010นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้หญิงอินเดียคนแรกที่ชนะรางวัลมิสเอิร์ธเธอยังแสดงนำในยาอาเยน28คริสเตลดิโซซามีชื่อเสียงเมื่อเธอแสดงบทบาทจิวิก้าในเอคาซารอนเมนเมอรี่เมนาไฮเธอยังทำผลงานเรื่องอื่นๆในซีรีส์ทางทีวีซีและ Star Plus อีกด้วยเธอได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ19ใน50อันดับผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในเอเชียด้วยดวงตาตะวันออกปี2013 27สยามิเคเปิดตัวภาพยนตร์ฮินดีในมิสยาร่วมกับฮัสวัตฮันคาปัวเธอได้รับรางวัล Stardust Award จาก Superstar of Tomorrow เธอได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เตลูกูเรื่องเร26ชามนาลิกขนกันดีนักร้องที่มีพรสวรรค์และแน่หลงไหลนี้เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ8ขวบเธอเริ่มต้นอาชีพการร้องเพลงด้วยเพลงปารีสันสำหรับภาพยนตร์อีชักซาเดซึ่งทำให้เธอได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง25ริทูวามาโดดเด่นในหนังเตลูกูเธอได้รับความนิยมจากการแสดงในภาพยนตร์สั้นอนุโกกันดะเธอยังเป็นนางเอกชั้นนำในภาพยนตร์ทอลลีวูดเปลิชูปลู24โซย่าแอฟรอสผู้ชนะพรเฟมินามิสอินเดียอินดอร์ปี2013หลังจากนั้นเธอได้ครองอันดับ2พรเฟมินามิสอินเดีย2013ตอนเป็นเด็กเธอเคยทำงานในภาพยนตร์ซีรีส์ทีวีและโฆษณาเธอได้รับรางวัล Big Light Okinawa Award สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก The Export 23ซาน่าซาอิดเธอได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องแข่งรักแข่งเรียนและเรียลิตี้โชว์ชนัสบาลีเฟียร์แฟกเตอร์และจลักดิคาราจา22สัญญามาโฮตราเป็นอีกหนึ่งสาวแดนกันบทบาทของเธอในภาพยนตร์บาบิตะทำให้เธอได้รับการยอมรับอย่างมากนอกจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วเธอยังเป็นนักเต้นบัลเล่ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี21อาเมราดัสตูเริ่มต้นอาชีพตอนอายุ16ปีในฐานะนางแบบโฆษณาเช่นคินแอนด์คีย์ดอฟวอเดอร์ฟูลและมิโครแม็กเธอได้แสดงในภาพยนตร์ทมินแอนิแกนเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล SIIMA Awardสาขา Best Debut Actress มินเธอเปิดตัวกับบอลิวูดของอิสักพร้อมพระเอกแบบบาร์เธอยังได้ปรากฏตัวใน Mr. X ของมูเคสบาร์ร่วมกับเอมรันฮัสมี20ปราจีเดอไซเริ่มต้นอาชีพการแสดงของเธอในฐานะนักแสดงนำในละครทีวีที่ประสบความสำเร็จอย่างคาซัมเซบนซีทีวีเธอยังได้รับรางวัล8รางวัลสำหรับการแสดงของเธอเธอเปิดตัวภาพยนตร์บอลิวูดเรื่องร็อกออนในปี2008และผลงานเด่นอื่นๆของเธอได้แก่โบบัชชันวันสปอนเนอร์ทำอินมุมไบไลฟ์พาร์ทเนอร์แอนไอมีออดมินเธอได้รับรางวัล IIFA สำหรับนักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมในการละครั้งหนึ่งในมุมไบ19มิถิลาพันกาเธอเล่นเมราในซีรีส์เว็บที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ Girl in the City เธอยังได้ปรากฏตัวในอีก2รายการได้แก่ลิตเติ้ลติงและชูกิยากิริ18วันนี้คาปัวเปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ชุดเดซีโรแมนคู่กับซูซานซิงรัตพุทธและพารินิตี้โคปราเธอได้รับความชื่นชมอย่างมากและได้รางวัลฟิล์มแฟร์อวอร์ดสาขาเบสฟีเมลเดบิวต์เธอได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์เตลูกูเช่นกันเธอเพิ่งได้รับบทนำในถ้าหัวใจมีรักคู่กับรันเวียร์ซิง17โซนาริกาพาโดเรียเป็นที่รู้จักในผลงานของเธอในทีวีและภาพยนตร์เตลูกูเธอยังจดจำในภาพเทพธิดาปโรวตีและพระอาทิศักติในศิวะพระมหาเทพ16อติยาเชตตี้เปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องโฮโรซ
ึ่งเธอได้รับรางวัล DSPE Award และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Filmfare Award สาขา Best Female Debut เธอยังเป็นทูตแบรนด์สำหรับเพลงชายของอินเดียในเมมเบลินนิวยอร์ก 15. เรชักราบอตี้เริ่มต้นอาชีพทางโทรทัศน์ในปี2009ด้วยการแสดง Reality Show ของ MTV India Teen Diva ต่อมาเธอได้กลายเป็น VJ บน MTV เธอได้แสดงครั้งแรกในภาพยนตร์เตลูกูเรื่องทูนิก้าทูนิก้าและภาพยนตร์บอลลีวูดเรื่องแรกเมียเดดคิมอารุตี้เธอยังได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Half Girlfriend 14. เอริกาเฟอร์นันเดสปรากฏตัวในภาพยนตร์ภาษาฮินดีเตลูกูทมิลและกันนันดาก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพการแสดงเธอเข้าร่วมประกวดมิสอินเดีย2012เข้ารอบ10คนสุดท้ายปัจจุบันเธอรับบทโซนักชิบอสในซีรีส์คุสแปรงเพเก้ไอซีบี 13. ฟาติมาซันนาเช็กเธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องกีตาร์เธอยังปรากฏตัวในชาชิ420ในฐานะเด็กหญิงบาร์ตี้ 12. อาดาชามาเธอปรากฏตัวในภาพยนตร์ฮินดีและเตลูกูเธอปรากฏตัวในภาพยนตร์สองขวัญ1920และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Filmfare Award สาขา Best Female Debut ความสำเร็จของเธอในวงการภาพยนตร์เตลูกูได้สร้างชื่อเสียงให้กับเธอในฐานะนักแสดงหญิงที่มีแววมากที่สุดคนหนึ่งของทอลลีวูด 11. Kiara Advani เป็นที่รู้จักในฟักลี่และ MS Dhoni The Untold Story ผลงานของเธอในโดนี่ได้รับการยอมรับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกล่าวถึงผลงานของเธอว่าน่าทึ่งมาก 10. ยามี่เกาแตมเปิดตัวภาพยนตร์บอลลีวูดด้วยภาพยนตร์เรื่องวิกกี้ดอนเนอร์เธอยังเคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องต่างๆเช่นแอคชั่นแจ็คสันแบทลาพูนคาบิลและซานัมเรเธอยังได้รับรางวัล IIFA และซีซินอวอร์ดสาขาเบสฟีเมลเดบิวต์ในปี2013 9. รากุลพิชิงเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตอนอยู่วิทยาลัยเธอได้เปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ภาษาแคนาดากิลลี่เธอโดดเด่นในภาพยนตร์ภาษาเตลูกูและได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเช่นซาเรโนดูและไดรูว่า 8. พารินิตี้โคปราเธอตั้งใจที่จะทำธุรกิจด้านวณิชธนกิจอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเธอได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Lady vs Risky Bill ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัล Filmfare Awardสาขา Best Female Debut เธอยังได้รับรางวัล National Film Award จากการแสดงภาพยนตร์อิชักซาเด่ 7. ธามานาบาทีนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาคใต้นอกจากจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดแล้วเธอได้ทำภาพยนตร์เกือบ50เรื่องใน3ภาษาผลงานที่โดดเด่นของเธอได้แก่ภาพยนตร์เรื่องบาฮูบาลีราชาเรเบล Happy Day และอื่นๆเธอยังได้รับรางวัลAsian Net Film Award สำหรับนักแสดงหญิงชาวทมิฬยอดนิยม 6. อุวาชิรูเตล่าครองตำแหน่งมิสดีวาปี2015และเป็นตัวแทนอินเดียในการประกวดมิสยูนิเวิร์สปี2015เธอได้เปิดตัวภาพยนตร์บอลลีวูดด้วยซึ่งซัดเดอะเกรทซึ่งตามมาด้วยซานัมรีและคาบิว 5. ดิชาพาตานีเธอปรากฏตัวครั้งแรกในโฆษณาแคดบอรี่ในปี2015ซึ่งทำให้เธอได้รับความนิยมอย่างมากเธอเปิดตัวในภาพยนตร์ MS Dhoni The Untold Story เธอได้รับความชื่นชมและชื่อเสียงมากมาย 4. คริสตี้ซานอนเปิดตัวในภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอในหนึ่งในโนกาดินคู่กับมาเฮชเริ่มต้นในบอลลีวูดกับเฮโรเพนติซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัล Filmfare Award สาขา Best Female Debut เธอยังร่วมแสดงในภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องดีวาลีคู่กับวรุณดาวัน 3. มานุชิชูล่าผู้ชนะมิสเวิลด์ปี2017มานุชิชูล่าไม่ใช่แค่ใบหน้าสวยนักศึกษาแพทย์อายุ20ปีจากวิทยาลัยแพทย์บาเกตพูซิงเป็นนางแบบนักเต้นคุชิพูดี 2. อนุชกาชามานักแสดงหญิงที่ได้รับความนิยมและได้ค่าจ้างสูงที่สุดในอินเดียเธอถูกเลี้ยงดูมาในบังกาโลเธอได้แสดงร่วมกับชาลุคขานในรับนี้เพื่อเธอผลงานที่มีชื่อเสียงอื่นๆได้แก่ NS10 PK แบนบาจาบารัตและเอดิวไฮมุสคิวเธอยังเป็นเจ้าของบริษัท
ผลิตภาพยนตร์คิสเลตอีกด้วย 1. อาลิยาบาดเป็นหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ในบอลลีวูดเธอแสดงในภาพยนตร์เช่นอุตตาพันจับและไฮเวย์เธอเป็นลูกสาวของผู้อำนวยการสร้างมาฮิชบาดและเป็นหนึ่งในครอบครัวศิลปินอีกด้วยเธออธิบายว่าตัวเองเป็นคนรักสัตว์และสนับสนุน PETA 2. ถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ